เพลงนี้จะให้ผมเอาออกไหมครับหรือว่าเปิดไว้อย่างนี้เลยน่าจะคนนะโอเคงั้นผมเปิดไว้อย่างนี้แหละเนาะ alright สำหรับหัวข้อเวิร์กช็อปเดือนนี้นะครับก็จะเป็นวิธีทำให้งานน่าสนใจนะครับสำหรับหัวข้อนี้จะไม่ค่อยเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่แบบมือใหม่จริงๆนะครับสำหรับคนที่อายุงานประมาณแบบ 1-2 เดือนอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่แนะนำเพราะว่าหัวข้อนี้จะเหมาะสำหรับคนที่พอมีประสบการณ์หน่อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจในพื้นฐานศิลปะมาส่วนหนึ่งนะครับวิธีที่ทำให้งานน่าสนใจอันนี้คือผมเจอเพราะว่าช่วงหลังๆที่ผมทำงานเนี่ยนะครับประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาผมค้นพบว่ามันมีประมาณ 5-6 หัวข้อเนี่ยที่ผมลองทำตามแล้วว่ามันก็เวิร์กนะครับลองเอางานไปลงในกลุ่มไหนเนี่ยมันก็ได้ผลตอบรับโอเคนะครับอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าสำหรับผมคิดว่าโอเคนะครับหัวข้อแรกก็คือเรื่องของ reference นะครับเลือก reference ดีๆหัวข้อที่2นะครับก็คือการจัดวางภาพที่มันดึงดูดสายตาคนได้นะครับหรือก็คือการวาง compose ของงานนี่แหละครับ3นะครับก็คือสีการเลือกสีที่ชัดเจนนะครับการไม่เลือกสีที่แบบสเปะสปะเกินไปนะครับแล้วก็4นะครับมี accessory หรือว่ามีเครื่องประดับนะครับ5ก็คือการทำฉากหลังที่เรียบง่ายแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือมีหลักการในการที่เราเวลาเราจะลงงานลงโซเชียลเนี่ยมันจะมีหลักการอยู่นะครับโอเคผมเริ่มที่หัวข้อแรกนะครับคือ reference อันนี้เป็น reference 4ภาพที่ผมหานะครับแต่ว่าในตอนทำงานจริงๆสำหรับไอ้งานเนี่ยไอ้งาน butterfly นะครับตอนผมนั่งทำงานจริงๆเนี่ยก็คือผมหาประมาณ 10-20 รูปนะครับแต่ว่าผมจะเลือกมาแค่รูปที่สำคัญจริงๆนะครับก็คือ 4-5 ภาพเนี่ยอันนี้คือรูปที่สำคัญแล้วก็เวลาผมหา reference เสร็จแล้วเนี่ยผมจะกำหนดโทนสีไว้ตลอดนะครับว่าสำหรับงานเนี่ยผมอยากให้ accent หรือว่าอยากให้โทนของสีเนี่ยมันออกมาโทนอะไรนะครับสำหรับงานนี้ผมก็อยากให้มันออกมาเป็นโทนร้อนๆหน่อยนะครับแล้วก็มีสีหลักก็คือเป็นสีส้มตรงนี้เป็นสีส้มแบบส้มตรงนี้อันนี้คือเป็นสีหลักนะครับแล้วก็เวลาหา reference เนี่ยผมแนะนำให้ลองใช้เวลากับมันหน่อยนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้จริงๆว่าเราอยากจะวาดอะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนำว่าให้เราดูไปเรื่อยเปื่อยเลยครับแล้วก็ลองหาไอเดียดูนะครับถ้านึกไม่ออกว่าจะวาดอะไรก็ลองดูพวกงานดีไซน์ของคนอื่นก็ได้นะครับหรือว่าลองดูไอเดียอย่างผมช่วงหลังๆผมก็เจอว่าพวกลายปีกผีเสื้อหรือว่าลายนกอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับเพราะว่าสีที่มันให้โทนสีมันอ่ะมันจะดูไม่สเปซสปาร์แล้วมันดูสวยนะครับถ้าใครที่ไม่รู้ว่าแพลเลตสีจะใช้เป็นสีอะไรดีก็ลองไปดูพวกตามธรรมชาติก็ได้นะครับพวกแบบสัตว์ในชีวิตจริงๆนะว่าแบบเพราะว่าสีพวกนี้มันมีความหมายกับสัตว์พวกนั้นนะครับว่าแต่ละอันมันมีความหมายว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปเสิร์ชดูได้นะครับแล้วก็แหล่งเรฟเฟรนซ์ที่ดีที่ผมแนะนำก็คือ Pinterest นะครับเผื่อใครไม่รู้เป็นแหล่งรวมรูปที่ผมคิดว่าคลังมันใหญ่นะครับแล้วเราจะหาอะไรเนี่ยมันก็หาง่ายต่อมานะครับก็คือในเรื่องของการจัดคอมโพสอันนี้คือหลักการจัดคอมโพสช่วงหลังๆของผมนะครับช่วงแรกผมจัดแบบเละเทะมากนะครับก็คือไม่ได้เน้นว่าอะไรต้องเด่นนะครับแต่ว่าพอช่วงหลังเนี่ยผมค้นพบว่าถ้าเราคิดเราแบบวางแผนหน่อยในการวาดรูปนะครับแล้วเราก็ลองจัดคอมโพสดีๆเนี่ยผมรู้สึกว่างานมันจะดูน่าสนใจขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการจัดคอมโพสแบบผมนะที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดนะครับก็คือการจัดแบบให้จุดที่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดหรือว่าเป็นส่วนที่จุดสนใจเนี่ยให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ให้มันอยู่ในกรอบวงกลมเห็นวงกลมน้ำเงินน้ำเงินตรงนี้นะครับก็คือให้มันอยู่ในกรอบวงกลมแล้วก็ให้ส่วนอื่นอ่ะเช่นไอ้ตรงเส้นโฟลว์ตรงนี้นะครับผมจะเรียกว่าเส้นโฟลว์แล้วกันเพราะว่าไอ้เส้นตรงนี้จะเป็นเส้นที่ช่วยขยับโฟกัสของงานให้เข้ามารวมที่ตรงกลมวงกลมมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราวางวงกลมไว้เดี่ยวๆอย่างเงี้ยมันไม่มีจุดนำสายตานะครับฉะนั้นผมก็เลยจริงๆก็ไม่ได้คิดเองแต่ก็ลองไปดู reference มาครับก็เห็นว่าเราสามารถใช้เส้น abstract พวกนี้ในการที่จะดึงสายตาคนให้มันกลับเข้ามาตรงกลางได้นะครับแล้วก็สร้างให้ภาพมันดูมีไดนามิกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเพิ่งหาเจอเหมือนกันนะครับหรือว่าจะใช้ object เช่นมือในการชี้มือเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญนะครับงานวาด portrait ที่ดีที่สุดก็คืองานวาด portrait ที่มีมือเกี่ยวนะครับถ้ามือมัน interact กับผลงานหรือว่าสิ่งที่เราอยากให้สนใจเช่นใบหน้าอย่างเงี้ยครับสมมติผมอยากให้คนโฟกัสที่ใบหน้าอย่างเงี้ยแล้วผมก็เอามือเนี่ยชี้เข้าไปอย่างเช่นเอามือเท้าปากไว้นิดนึงนิ้วชี้จิ้มเข้าปากเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะงานมันจะดูเหมือนมีไดนามิกของมันสรุปการจัดคอมโพสก็คือทุกอย่างอยู่ในวงกลมอะไรที่เราสนใจก็วางไว้ในวงกลมครับวงกลมนี่ขยับได้นะครับไม่จำเป็นต้องวางไว้ตรงกลางบน
าจจะลงมาด้านล่างบนเฉียบไปทางซ้ายเฉียบไปทางขวาก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมจะชอบวางมันไว้แบบตรงกลางมากกว่านะครับแล้วก็ให้ส่วนอื่นเนี่ยขยับไปตามทรงวงกลมต่อมานะครับก็คือเรื่องของสีนะครับที่ในเรื่องของสีอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากสำหรับมือใหม่แล้วก็ส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกว่ายุ่งยากเหมือนกันนะครับถึงแม้ผมจะวาดรูปมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าวิธีที่เราจะสามารถจัดการคำไม่ใช่การกับผู้ผิดจัดการในเรื่องของสีที่เราอยากให้มันเด่นสีไหนเราอยากให้เด่นสีนั้นเราอยากให้ไม่เด่นเนี่ยเราผมจะใช้หลัก70-30นะครับก็คือสีที่ผมไม่อยากให้เด่นจะให้เป็นส่วน70นะครับก็เป็นสีที่ประกอบเช่นแบบสีขาวอย่างเงี้ยสีขาวสีดำอย่างสีขาวสีดำแล้วก็ดำแล้วก็สีเนื้อนะครับอันนี้คือส่วน 70% นะครับแล้วก็ส่วนที่ผมอยากให้เด่นนะครับก็ผมจะแบ่งไว้สักประมาณ 30% นะครับ 30% อันนี้ก็จะมีเช่นไอ้ตัวส้มๆอันนี้จะเป็นเหมือนแบบลายปีกผีเสื้อนะครับแล้วก็เป็นลายของทองนะครับเป็นลายเครื่องประดับนี่ก็เป็นสีส้มไปนะครับแล้วก็ส่วนอื่นนี่ก็เป็นสีขาวหมดเลยสีขาวดำนะครับเหตุผลที่มันต้องเป็น 70-30 นะครับเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยคนเราจะชอบอะไรที่มันกึ่งๆไม่สมมาตรนะครับอะไรที่มันสมมาตรเช่น 50-50 อย่างเงี้ยงานมันจะดูแข็งนะครับมันจะดูน่าเบื่อมากแต่ถ้าเราจัดแบบ 70-30 อย่างเงี้ยแล้วเราแบ่งบาลานซ์ของสีดีๆนะครับเช่นอย่างเงี้ยงานที่ผมทำอย่างเงี้ยครับส่วน30ผมเอาไว้ส่วนด้านบนหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นงานสีดำเป็นส่วนดำครับมันคือการพยายามบาลานซ์ 70-30 ให้มันเหมือนมันเท่ากันแต่ว่ามันก็ไม่เท่ากันมันคือ asymmetry balance นะครับพอเราจัดแบบเนี้ยงานมันจะดูมีไดนามิกนะที่ผมบอกนะงานจะมีไดนามิกแล้วก็ถ้าเราลองสังเกตดีๆนะครับมันสามารถช่วยดึงจุดสนใจได้นะครับเช่นแบบไม่ว่าผมจะมองงานยังไงสมมุติซูมมองเนี่ยมองไกลๆอย่างเงี้ยผมก็จะโฟกัสข้างบนก่อนนะครับเพราะว่าไอ้สีส้มข้างบนเนี่ยมันเด่นที่สุดนะครับฉะนั้นถ้าเราอยากให้สีที่เราเลือกเนี่ยอย่างสมมุติเราอยากสีให้สีมันแบบมีไดนามิกเนี่ยเราก็ลองใช้หลัก 70-30 ได้นะครับก็คือเลือกสีนึงที่อยากให้เด่นเนี่ยให้อยู่ในโซน 30%แล้วก็สีที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสีคอมพลีเมนต์หรือว่าเป็นสีที่แบบจะมาช่วยส่งเสริมให้สีให้ส่วน 30% เนี่ยมันเด่นขึ้นมานะครับโทนสีก็ถ้าให้ผมเกิดนิดนึงก็อาจจะให้ฝั่ง70เนี่ยเป็นฝั่งโทนเย็นๆนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วน30เนี่ยให้เป็นสีโทนร้อนหรือว่าจะสลับกันก็ได้นะครับผมไม่อยากให้แบบ70-30มันอยู่โทนเดียวกันนะครับมันควรจะตัดกันนะครับมันถึงจะสร้างคอนทราสต์ที่ดีต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของเครื่องประดับเครื่องประดับเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วมันก็ช่วยดึงดูดสายตาคนดูได้นะครับฉะนั้นเครื่องประดับเนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองวาดใส่เข้าไปในงานอาจจะเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะเป็นแค่แบบสร้อยเล็กๆอย่างเงี้ยพาดไว้บนหัวก็วาดไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยจะชอบมองอะไรที่มันเป็นแบบแสงสะท้อนสิ่งสะท้อนเครื่องประดับที่เป็นเครื่องประดับเงินเครื่องประดับทองอย่างเงี้ยครับคนเรามันจะชอบมองอะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นเหตุผลที่ว่าในโลกความเป็นจริงอะผู้หญิงที่อยากจะเด่นนะครับก็จะใส่เป็นพวกเครื่องประดับอยู่บนคออยู่บนหูอะไรเงี้ยมันเป็นเครื่องประดับเนาะมันก็ตามชื่อครับเครื่องประดับมันก็ต้องช่วยทำให้ร่างกายของเราหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของเราเนี่ยให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นฝึกว่าเครื่องประดับไว้ก็ดีนะครับมันช่วยให้งานเราน่าสนใจจริงๆอันนี้เชื่อผมเถอะครับมันเป็นงั้นจริงๆแล้วก็แบ็คกราวด์นะครับถ้าสมมติว่าเราตั้งใจแล้วว่างานเนี้ยมันจะเป็นงานที่เราจะโฟกัสแค่ตัวละครนะครับแบ็คกราวด์ผมก็ไม่แนะนำให้ปล่อยขาวนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างให้ตัวละครมันเด่นขึ้นมานะครับก็คือเราต้องดูก่อนครับว่าโทนตัวละครเนี่ยมันเป็นโทนไหนผมลองเปิดงานเต็มยังโทนตัวละครนะครับตัวละครเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เน้นสีโทนร้อนถูกไหมครับฉะนั้นแบ็คกราวด์เนี่ยเราอาจจะทำเป็นโทนเย็นกลบไปนิดนึงก็ได้นะครับอย่างผมใช้เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาเย็นๆข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันเป็นเฟดนิดนึงแต่ว่านี่ผมใช้ระบบเบลนด์โหมดด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้จำไว้ก็แค่ว่าโอเคถ้าเรารู้แล้วว่าตัวละครเราเนี่ยมันจะเป็นโทนร้อนซะส่วนมากเราก็ทำให้แบ็คกราวด์เป็นโทนกึ่งๆเย็นๆนิดนึงนะครับแล้วก็ทำเป็นกราเดียนต์นะครับการทำแบ็คกราวด์กราเดียนต์เนี่ยจะช่วยทำให้งานไม่แข็งนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนการจำลองสภาพของพื้นหลังจริงๆนะครับเช่นแบบท้องฟ้าอย่างเงี้ยเพราะท้องฟ้าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสีน้ำเงินจ๋านะครับแต่ว่ามันเป็นการกราเดียนต์ระหว่างสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำเงินเข้มๆนะครับแล้วก็สีดำมันเป็นการการเดียนฉะนั้นถ้าเราอยากให้แบ็คกราวด์เด่นก็ทำการเดียนแล้วก็สามารถที่จะใช้เชฟเรียบง่ายครับเช่นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยอย่างผมใช้วงกลมช่วงหลังก็ใช้วงกลมนะครับในการที่จะกำหนดโฟกัสของงานมันช่วยผลักนะครับให้ตัวละครแล้วเนี่ยมันไม่ถูกกลืนไปกับพื้นหลังนะครับโอเคแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับก็คือหลักการของโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยแฟร์สำหรับผู้เริ่มใหม่สำหรับคนที่แบบไม่มีฐานติดตามจริงๆไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่น
พราะว่าถ้าเราเริ่มใหม่จริงอย่างเงี้ยแล้วเราตั้งใจว่ารูปมากเลยถึงแม้เราจะโพสต์งานลงไปคนก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับคนมันไม่ใช่ไม่สนใจแต่คนไม่รู้จักเราว่าเราคือใครนะครับแต่ว่ามีวิธีดึงดูดอยู่นะครับก็คือให้เราลองลงงานในกลุ่มวาดรูปนะครับอาจจะเป็นกลุ่มอย่างผมอะผมลงไป2กลุ่มก็คือปังสุดนะครับก็คือกลุ่มของโปรเคสซึ่งความจริงเราไม่จำเป็นต้องใช้โปรเคสก็ได้นะครับแต่ว่าเราลงงานสปอยลงไปอย่างเงี้ยงานสปอยมันอาจจะดูปัญญาอ่อนนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันช่วยได้มันช่วยทำให้คนดูอยากจะดูต่อนะครับว่าโอเคเมื่อไหร่งานมันจะเสร็จเราอยากรู้ว่างานเสร็จมันจะออกมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันจะช่วยสร้างคอนเทนต์ให้กับงานของเรานะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือ UAC นะครับกลุ่ม UAC จะเป็นกลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เข้าเองไม่ได้ต้องผ่านการเชิญจากเพื่อนอยู่ข้างในแต่กลุ่ม UAC เป็นกลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มใหญ่มากคนไทยอยู่ก็หลายคนนะครับฉะนั้นก็ลองหาเพื่อนที่อยู่กลุ่มนี้แล้วก็ลองขอให้เขาเชิญเราเข้าไปก็ได้นะครับหรือว่ากลุ่มตั้งกิจกรรมวาดรูปอันนี้มันชื่ออย่างเงี้ยนะครับกลุ่มตั้งกิจกรรมวาดรูปกลุ่มนั้นก็ใหญ่เหมือนกันหรือว่าจะหาเป็นกลุ่มอื่นๆก็ได้ครับที่มีการแอคทีฟตลอดเวลาส่วนที่อื่นนะครับก็คือเช่น Twitter หรือว่า Instagram อย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้ลงนะครับ Twitter เป็นอะไรที่ผมไม่เล่น Insta ผมก็เล่นนิดนึงนะครับเพราะว่า Twitter Instagram มันเป็นผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันสร้างฐานผู้ติดตามยากลำบากมากครับถ้าเราไม่ได้ทำงานตลาดอย่างเงี้ยสมมุติเราทำงานอินดี้ของเราอย่างเงี้ยครับเราจะไปหาผู้ติดตามในนั้นยากนะครับใช้เวลานานฉะนั้นแทคติกหรือว่าวิธีที่ผมใช้เนี่ยคือ1ผมจะเริ่มโชว์งานในเฟซก่อนเพราะว่าอย่างในเฟซเนี่ยอย่างน้อยมันมีกลุ่มของมันนะครับแล้วกลุ่มพวกนี้คือเรามีโอกาสเท่ากันที่จะเห็นนะฉะนั้นสำหรับผมแพลนของผมก็คือผมลงงานในเฟซมาก่อนนะครับแล้วก็พอช่วงหลังเนี่ยผมก็จะเริ่มขยายฐานละผมจะลองเอางานไปลงใน Instagram ลองงานไปลงใน Twitter ลองทำเป็นคอนเทนต์อื่นๆช่วยนะครับลองทำเป็นคอนเทนต์ TikTok คอนเทนต์สั้นอย่างเงี้ยแบบสปีดเพ้นท์อะไรก็ได้นะครับคือทำยังไงก็ได้ครับให้เราสามารถที่จะขยายแขนขาของเราออกไปได้ในแพลตฟอร์มต่างๆครับทำให้เราแบบสมมติพออยู่ๆวันหนึ่งเงี้ย Facebook มันบอกโอเคผมจะปิดการทำงานแล้วอย่างเงี้ยมาสเตอร์ก็เบิกออกมาอย่างเงี้ยแล้วงานวาดเราก็หายหมดเลยเงี้ยครับผมก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างน้อยก็คือลองขยายฐานแฟนเบสของเราออกไปนะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่เราต้องทำก็คือเราต้องลงงานนะครับทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานที่ออกมาดีหรือไม่ดีลงได้นะครับถ้าเราตั้งใจแล้วว่าเราอยากจะขยายฐานแฟนเบสเราก็ต้องลงงานนะครับมันไม่มีข้ออ้างอื่นนะครับลงงานบ่อยๆนะครับยิ่งเราลงงานบ่อยเท่าไหร่คนก็ยิ่งเห็นงานเราบ่อยนะครับยิ่งคนเห็นงานเราบ่อยคนก็ยิ่งสงสัยคนก็ยิ่งเริ่มชอบนะครับแล้วเราก็จะเริ่มค่อยๆได้รับการตอบรับที่ดีเองแต่ว่าแค่ช่วงแรกๆเนี่ยมันจะยุ่งยากหน่อยนะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบเราทำงานไปหนักแค่ไหนก็แบบคนไม่เห็นฉะนั้นโซเชียลมีเดียก็เทคนิคง่ายก็ลงงานไปบ่อยๆนะครับแล้วก็ลงหลายๆที่หลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็ be patient นะครับค่อยๆใช้เวลากับมันประมาณนี้แล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นช่วง Q&A นะครับก็คือใครสงสัยอะไรที่ผมพูดไปทั้งหมดก็ลองแชร์ได้หรือว่าใครมีอะไรอยากแชร์ก็แชร์ได้อันนี้ผมรอฟังพูดได้เลยครับผม